ได้พูดถึง4รัฐมนตรีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐด้วยวันนี้ไปที่พรรคครับวันเสาร์นี้ไปได้วันหยุดราชการนะครับก็ยืนยันว่าวันที่10ธันวาคมนี้จะมีการประชุมพรรคเพื่อที่จะคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครแล้วก็เดินหน้าสู่กระบวนการต่างๆพรรคเนี่ยมีความพร้อมตามรถแมปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามการเปิดให้มีการหาเสียงภายหลังพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งก็คือ2มกราคม62นั้นก็ถือว่าเพียงพอเพราะโดยปกติแล้วก็เปิดให้หาเสียงประมาณสัก45วันเท่านั้นนะฮะส่วนการตัดสินใจลาออกของ4รัฐมนตรีนี่ไฮไลท์นะฮะจะเกิดขึ้นเมื่องานต่างๆเสร็จแล้วอยากให้ดูที่พฤตินัยและผลงานในฐานะรัฐมนตรีของพวกเรามากกว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีการใช้ทรัพยากรของรัฐแต่อย่างใดอย่ากังวลใจกับตำแหน่งของพวกผมมากนักเลยขอให้ดูพฤตินัยส่วนจะมีความชัดเจนก่อนวันที่2มกราคมนี้หรือไม่นั้นเรื่องนี้นายอุตมะสาวนายนนะฮะหัวหน้าพรรคได้พูดไว้แล้วขอให้ไปตามดูนะครับส่วนที่เราถูกวิจารณ์ว่าในการประชุมครม.สัญจรเราจะเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆคิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะถูกวิจารณ์ทุกเรื่องอยู่แล้วแต่อยากให้ดูเนื้อหาเพราะประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นทุกวันครม.สัญจรคือลงไปดูแลประชาชนเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหากบอกว่าเราทำให้ประชาชีวิตประชาชนดีขึ้นเป็นการหาเสียงก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกับครม.ต้องดูประโยชน์ที่ประชาชนได้เป็นตัวตั้งอย่ามองแค่ว่าใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เพื่อหยิบเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการระดมทุนพรรคการเมืองในวันที่19ธันวาคมนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่600ล้านบาทจะขัดกับคำสั่งคสช.หรือไม่คุณสนธิรัตน์บอกแบบนี้ครับว่าฝ่ายกฎหมายเนี่ยกำลังดูอยู่ต้องไปดูว่าดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแต่ประกาศไปแล้วนะฮะเราเนี่ยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายใดๆโดยเป็นเพียงการหาเงินเพื่อที่จะเตรียมผู้สมัครในอนาคตเรามองว่าการทำพรรคการเมืองต้องมีทุนจำเป็นต้องจัดงานระดมทุนจากประชาชนเพื่อให้ดำเนินการเรื่องต่างๆของพรรคตั้งเป้าไว้600ล้านบาท200โต๊ะโต๊ะละ3ล้านบาทที่ Impact เมืองนี่น่าสนใจว่ามันเป็นไปตามกรอบของการปฏิรูปการเมืองในรอบนี้หรือเปล่าที่ส่วนหนึ่งบอกว่าอยากให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่บอกคุณจะต้องเป็นสมาชิกพรรค50บาท100บาทตลอดชีวิต 2,000 บาทห้ามเกิน 50,000 บาทแล้ววันดีคืนดีคุณก็มีวิธีการแบบนี้ที่ไปหามาได้เลยตุ้มเดียว600ล้านนั่นแปลว่าที่เขาคุยเรื่องการปฏิรูปแล้วก็ทำระบบต่างๆในพรรคที่มันวุ่นวายเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นเรื่องตลกแล้วฮะคือเดี๋ยวดิอย่างงี้พี่สมบัติพักเกียนนี่ขายข้าวแกงทุกวันเลยได้ไหมเออถ้าขายข้าวแกงหาเงินจะดองทุนพักเพราะตังค์แกก็ไม่พอนะแกเดือดร้อนนั่นแหละตังค์แกก็ไม่มีถูกอายัดอยู่เนี่ยให้พี่สมบัติขายข้าวแกงได้ป่ะได้ป่ะทุกวันเลยที่พักระดมทุนบ้างไงหรือให้แกไปเล่นหนังก็ได้พี่เป็นแจ็คสเปโร่ภาคคนไทยอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ครับพักนี้ฉะนั้นผมอยากจะเขาเรียกอะไรชี้แจงให้กับท่านผู้ชมรายการนิดนึงนะครับว่าเหตุผลที่เราต้องอ่านข่าวพรรคนี้เยอะๆเนี่ยนะครับเพราะเขามีเรื่องแปลกประหลาดใจให้เราได้เข้าใจทุกวันอย่าได้รู้สึกรังเกียจอะไรกับพรรคนี้เราต้องรู้เขารู้เราฮะนะครับรู้เราเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วครับยังเดินตลาดอยู่เมื่อเช้าเลยฮะนะครับไม่รู้เจ๊จะได้ตังค์กี่บาทแต่ครั้งนี้เขาโต๊ะละ3ล้านแล้วนะเจ๊นะเจ๊ยังเดินตลาดยกมือไหว้ชาวบ้านอยู่เลยอ่ะนะฮะเจ๊จะเอาตังค์ที่ไหนไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คืออะไรรู้ไหมพี่มันเริ่มเห็นความเป็นก๊กที่มันแตกกันในพรรคเนี้ยยังไงคุณสมศักดิ์นึกอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็พูดเลยอ่ะใช่ไหมจะระดมทุนวันที่10วันนั้นวันนี้ยังไม่ทันมีการปลดล็อกเลยแต่พรรคข้าทำอะไรก็ได้ถูกไหมฮะในขณะที่สักพักหนึ่งคุณสนธิรัตน์ก็ต้องไล่ตามเช็ดและนี่ไม่ใช่ประเด็นแรกนะมันเคยเกิดลักษณะแบบนี้มาครั้ง2ครั้งแล้วอันนี้ก็น่าสนใจที่จะต้องดูอนาคตของพรรคนี้ว่าไอ้บรรดากลุ่มกวนต่างๆที่คุณดูดเข้าไปแล้วทุกคนต่างมีความมั่นใจและต่างให้ความสำคัญกับตัวเองว่าตัวเองจะทำให้พรรคชนะเนี่ยจะต่อรองอำนาจกันภายในเนี่ยอย่างไรแล้วมันจะนำไปสู่จุดจบหรือเปล่าไม่แต่เกมเนี้ยถ้าประชาชนเอาจริงสื่อมวลชนเอาจริงเนี่ยมันไม่ยากนะครับก็แค่ถามกกต.เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมว่าก็รู้นะครับแต่คุณไปถามอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้ข่าวตลกแบบนี้นะครับคือรายการเราจะไม่ใช่รายการตลกนะแต่ข่าวเริ่มตลกขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้มีการถามถึงเรื่องของหน้าที่รัฐมนตรีด้วยนะครับว่ายังทำไมต้องทำอยู่แม้ว่าจะมีการสังกัดพรรคการเมืองแล้วคุณสนธิรัตน์บอกแบบนี้ว่าที่สำคัญในเวลาเจรจากับต่างประเทศไม่ว่าประเทศใดเขาก็จะพูดคุยกับรัฐมนตรีเท่านั้นประเด็นเรื่องไอ้ปุ๋ยอยู่เลยอ่ะนะคุณเป็นคนเสนอเรื่องปุ๋ยให้ผลให้สมคิดใช่ไหมครับลด 30% ต่างประเทศบ้านคุณดินี่มันเรื่องในประเทศชัด
เมื่อแต่ที่ตลกก็คือคุณจะไปคุยอะไรกับต่างประเทศเพราะต่างประเทศเขาไม่ทำอะไรกับคุณอยู่แล้วจนกระทั่งคุณเป็นประชาธิปไตยอ่ะยกเว้นคุณจะไปจีนอ่ะใช่ไหมคุณไปยุโรปอเมริกาเขาก็ไม่ทำสัญญาอะไรกับคุณทั้งนั้นอ่ะนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าแบบโอ้ยยิ่งเราเปรียบเทียบกับเวียดนามหลายประเทศต้องค้าขายกับเวียดนามมากกว่าไทยเพราะเวียดนามไม่มีเรื่องการภาษีกันครับลาบลาบลานั่นแหละฮะแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยครับคุณอยู่ในอำนาจมาจะ4ปีอยู่แล้วนะฮะคือกลัวว่าจะเกิดสุญญากาศอีก5เดือนนั่นแหละคือไม่มีตำแหน่งนั่นแหละแล้วก็จะใครจะทำอะไรตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณสนธิรัตน์เนี่ยลำบากใจประเทศนี้ไม่มีแล้วแหละฮะคนที่จะมาทำงานต่อให้ท่าน5ปีเนี่ยแล้วในขณะที่รัฐบาลนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลของรัฐราชการน่ะครับคุณก็ไปตั้งแต่งตั้งปลัดขึ้นมารักษาการเด็กเขาก็ทำงานได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะทีนี้ถามถึง รัฐมนตรีทั้ง4คนว่าได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าว่าจะออกพร้อมกันหรือไม่อย่างไรนะครับคุณสนธิรัตน์บอกว่าต้องพูดคุยกันอยู่เสมอช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเป็นเมื่อไหร่นั้นไม่สามารถตอบได้เพราะว่าพูดคุยกันอยู่ทุกวันอ่ะฟังเสียงคุณสนธิรัตน์อธิบายเรื่องนี้ครับผมพูดเสมอว่าให้ดูที่พฤตินัยของพวกเรานะครับแล้วเราก็ดำเนินการอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็อยากให้ดูที่ผลงานการทำงานของพวกเราในฐานะรัฐมนตรีด้วยนะครับอย่างผมนี่ป่วยเลยนะครับเพราะว่าทั้งเดินทางต่างประเทศทั้งทำงานในกระทรวงทั้งทำงานพรรคเนี่ยก็ขอให้ดูการทำงานของเราว่าเราได้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือไม่อย่างไรนี่เป็นจุดยืนที่สำคัญนะครับอย่ากังวลใจเรื่องตำแหน่งพวกผมมากเลยนะครับดูพฤตินัยพวกผมดีกว่าว่าได้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเช่นถ้าครม.สัญจรลงไปดูแลพี่น้องประชาชนไปรับฟังพี่น้องประชาชนไปทำให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วมองว่าการทำให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นเป็นการลงไปหาเสียงครม.อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครม.ด้วยนะครับผมคิดว่าต้องดูที่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งในทัศนคติของผมการเมืองต้องใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่าใช้เรื่องที่ว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์นั่นนะครับแล้วก็เอามาหยิบเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับอันนี้ผมว่าเป็นหลักที่สำคัญที่สุดนะฮะสำคัญที่สุดก็คือคุณรับเงินเดือนต่อไปอีก5เดือนน่ะทั้งที่4ปีที่ผ่านมาคุณก็รับเงินเดือนแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่ไงเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีและให้เงินเดือนคุณต่อไป5เดือนผมชักมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองพี่ต้องยอมรับว่าพี่ไม่ได้เรื่องคุณจะออกไปได้แล้ววิงวอนทางนิดาโพนะครับสังสิทธิ์โพนะครับกรุงเทพโพกรุงเทพโพเดี๋ยวนี้หายไปสวนดุสิตโพทำโพพวกนี้เลยครับว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่สนธิรัตน์พูดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเอามาให้สนธิรัตน์ฟังสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวสนธิรัตน์ก็จะตอบเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นความเห็นของคนไม่กี่คน 1,200 คนแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาให้ชัดๆเลยในสังคมไทยว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคือมันเริ่มแบบเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคุณยังไม่ปลดล็อกคนอื่นเนี่ยคำถามกลับไปที่สนธิรัตน์ก็คือว่าคุณเห็นคุณกำลังอยู่ในกติกาที่ไม่ปลดล็อกให้พรรคอื่นได้หาเสียงแล้วคุณอ้างว่าคุณทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนคำถามก็คือการหาเสียงของพรรคการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะประชาธิปัตย์เพื่อไทยรักษาชาติมันไม่เป็นประโยชน์กับสังคมและประชาชนตรงไหนเลยครับถึงไม่ให้เขาหาเสียงได้ยังไม่ปลดล็อกให้เขาแต่พวกคุณเดินหน้าเก็บแต้มได้โอเคคุณไม่ได้ตั้งใจเลยแต่เพราะสิ่งที่คุณทำลงไปมันเก็บแต้มหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอย่างคือต้องเคลียร์นะพี่ว่าเขาจะอ้างว่าสิ่งนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ให้ยอมรับให้ดีว่าหนึ่งยุคก่อนๆมันทำไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบนี้และการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะพี่ก็ไม่เป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นอำนาจที่เขาได้เฉพาะกลุ่มของเขาในฐานะพิเศษใส่ไข่ของคนอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ที่คำถามที่สังคมยังไม่เคยตั้งคำถามมากเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าสภาพของสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแห่งกฎหมายภายหลังการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในเมื่อกฎหมายมันถูกปรับและถูกบิดจนเราเริ่มเห็นกันชัดขึ้นเรื่อยๆว่ากฎหมายมันให้ประโยชน์กับคนกลุ่มนึงมากกว่าคนอีกกลุ่มนึงตลอดเวลาในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาไม่นับในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้ที่เราเรียกร้องกันนกหวีติดคอกันไปไม่รู้เท่าไหร่เรื่อง rule of law หลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่นั่นสิแล้วมันจะกลับมาได้ไหมนะในขณะที่สังคมมันบิดไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมโชคดีมากเลยนะที่ผมไม่ต้องเรียนกฎหมายเนี่ย ถ้าผม รู้สึกดีใจกฎหมายจบกฎหมายมาผมเจออย่างนี้ผมคงแบบผมคงรู้สึกหนักใจนะ